มากเพราะอุ้ยอ้ายไปกับงบประจำแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับท่านประธานใน 20% ของงบลงทุนซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยยังใช้ลงทุนแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างไม่ตรงจุดอีกซึ่งตั้งแต่เช้าท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ดีเลขาธิการพรรคและเพื่อนสมาชิกก็ได้ให้ความเห็นมาเป็นลำดับจะเห็นภาพชัดเจนว่ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดทำไมผมกล่าวเท่านั้นท่านประธานเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์1และ2บริหารประเทศมา 6-7 ปีงบประมาณแล้วใช้งบประมาณไปเกือบ20ล้านล้านตัวเลขกลมๆแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือคนจนเต็มเมืองกว่า14ล้านคนซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดก่อนวิกฤตไวรัสโควิดหลังไวรัสโควิดระบาดล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ใช่พวกเราคาดการณ์นะครับธนาคารโลกแจ้งข่าวรอยเตอร์ผ่านมาทางรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะมีคนไทยตกงาน 8.3 ล้านคนเกือบ10ล้านคนแต่การจัดสรรงบประมาณประจำปี64ในปีนี้ยังปฏิบัติตามรูปแบบเดิมคือไม่ต่ำกว่า 90% เนี่ยแทบจะเหมือนเดิมรัฐบาลละเลยไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นผมใช้คำว่าเข้มข้นที่ทุกกระทรวงทบวงกรมควรเสียสละภารกิจหรือพันธกิจหน่วยงานของตนเองลงชั่วคราวแล้วหันมาพุ่งเป้ามุ่งดูแลประชาชนที่กำลังอ่อนแอจากพิษภัยเศรษฐกิจหลังวิกฤตไวรัสโควิดซึ่งการที่จะทำได้รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่แน่วแน่สั่งการเป็นนโยบายให้ชัดเข้มข้นเพราะบ้านเมืองประชาชนมีวิกฤตเศรษฐกิจแต่รัฐบาลยังทำไม่เข้มข้นผมจะขอยกตัวอย่างในงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทแยกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณออกเป็น7ยุทธศาสตร์ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงซึ่งเป็น1ใน7ยุทธศาสตร์ได้รับงบประมาณถึง 410,000 ล้านบาทเศษคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 12.6 ของงบประมาณทั้งหมดกระผมจึงมีข้อสังเกตมีข้อท้วงติงว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ควรชะลอหรือใช้งบเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะการซื้ออาวุธลงก่อนชั่วคราวจะได้ไหมควรให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเป็นสำคัญก่อนผมทราบดีและจำคำประพันธ์สำคัญที่ขวายความมั่นคงเตือนสติตนเองคือแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับซึ่งการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมสับนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกองทัพแต่ก็ควรปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์ของบ้านเมืองเช่นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันควรใช้ยุทธศาสตร์พึ่งตนเองพึ่งตนเองอย่างไรยกตัวอย่างในการพิจารณาพรบโอนงบประมาณพ.ศ. 2563จำนวน 88,000 ล้านบาทที่ผ่านมามีการชี้แจงโครงการพัฒนาสร้างปืนใหญ่ขนาด155มม.ของกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยความภูมิใจว่าปืนใหญ่ของไทยยิงได้ไกลกว่าปืนใหญ่ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศพวกเราได้ฟังก็ดีใจครับที่ทหารไทยเก่งสร้างปืนใหญ่ได้มีประสิทธิภาพก็หวนนึกไปถึงอดีตถึงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงซึ่ง
เป็นวีรกรรมที่เลื่องลือในอดีตแต่โครงการพัฒนาสร้างปืนใหญ่ขนาด155มม.กลับถูกรัฐบาลปรับลดงบลงไปถึง 50% ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดถูกปรับลดไป243ล้านบาทจึงขอฝากข้อสังเกตข้อท้วงติงไปยังรัฐบาลว่าในรัฐในสถานการณ์เศรษฐกิจเฟื่องเฟืองเช่นนี้ประเทศไทยควรใช้ยุทธศาสตร์พึ่งตนเองเป็นสำคัญทหารไทยเก่งๆมีมากมายต้องสนับสนุนให้งบประมาณให้งบวิจัยแต่โครงการวิจัยประยุกต์และการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทโธปกรณ์ในปี64ถูกปรับลดงบลงไปมากผมดูข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี64กับ63ทั้งที่ควรจะมีงบพัฒนางบวิจัยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จากการติดตามข่าวสารภาคเอกชนของไทยสามารถผลิตรถถังรถยานเกราะจำหน่ายยังต่างประเทศได้หากภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนของไทยในยุทธศาสตร์พึ่งตนเองก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นความจริงขึ้นมาเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อตัดไตรเกอร์จากอเมริกาก็เป็นได้ในอนาคตถ้าไม่พึ่งตนเองเอาแต่ซื้อจากต่างประเทศก็อาจจะถูกครหานินทาว่าสร้างเองพัฒนาเองไม่มีค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมสู้ซื้อจากต่างประเทศไม่ได้ถ้ายังจำกันได้สมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเราส่งทหารไปช่วยเกาหลีรบปัจจุบันรุ่นหลานประเทศไทยกับต้องซื้อเครื่องบินฝึกรบจากเกาหลีอะไรที่ทำให้บ้านเมืองกลับตลบัดเช่นนี้ดังนั้นการพึ่งตนเองอุดหนุนส่งเสริมคนเก่งให้เขาทำงานให้บ้านเมืองก็จะเป็นเหมือนที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้พัฒนาก้าวไกลไปกว่าเรามากแล้วท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงอื่นก็เช่นกันที่จะต้องใช้งบประมาณให้ถูกกับสถานการณ์ขอยกอีกตัวอย่างงบของปภ.กระทรวงมหาดไทยในการซื้อเฮลิคอปเตอร์2ลำในปี64งบเกือบ 2,000 ล้านควรชะลอไว้ก่อนเพราะได้ไปแล้ว2ลำในปี63พอเศรษฐกิจดีก็ค่อยตั้งใหม่ช่วงนี้ตัดใจเอางบมาแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรภารกิจเรื่องภัยแล้งก็อยู่ในภารกิจของปภ.เช่นกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหลังไวรัสโควิดระบาดได้ตรงจุดกว่าท่านประธานที่เคารพครับมีประเด็นแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในการจัดสรรงบประมาณปี64ในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิดด้วยเช่นกันแต่ผมเห็นว่าผิดฝาผิดตัวและที่สำคัญกำหนดวัตถุประสงค์ไว้กว้างๆจับต้องไม่ได้คือมีการตั้งงบประมาณถึง 40,000 ล้านบาทเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดแต่กลับเอางบเนี้ยไปตั้งไว้ในงบกลางในอำนาจของนายกรัฐมนตรีปกติการจัดสรรงบประมาณก็ต้องมีแผนงานโครงการไว้ให้สภาได้ตรวจสอบในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกไปเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้การตั้งงบประมาณกว่า 40,000 ล้านมาไว้ในงบกลางโดยไม่มีแผนงานโครงการให้ตรวจสอบก็เปรียบเสมือนตีเช็คเปล่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดหลักการการจัดทำงบประมาณซึ่งน่าเป็นห่วงอยากฟังเหตุผลนี้เหมือนกันว่าทำไมทำเช่นนี้ผมจึงขอทักท้วงไว้เป็นที่ปรากฏในการประชุมสภาในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับในประการสุดท้าย
ในการบริหารและพัฒนาประเทศมิใช่ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การสร้างความเชื่อมั่นประเทศทางด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางด้านการลงทุนทั้งในประเทศและที่จะมาจากต่างประเทศเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่าการทุ่มเทงบประมาณรัฐบาลจึงควรให้ความสำคัญสร้างความเชื่อมั่นประเทศให้มากกว่านี้เมื่อช่วงเช้าผมได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายรวมใจคนไทยสร้างชาติผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นครับอยากให้แนวคิดรวมใจคนไทยสร้างชาติเป็นผลสำเร็จเราจะได้หลอมรวมปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในภาวะวิกฤตเช่นนี้แต่นโยบายดังกล่าวไม่มีทางจะสำเร็จได้เลยหากกติกาบ้านเมืองยังไม่มีความยุติธรรมนั่นก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้กระทั่งเด็กนักเรียนลูกหลานนักศึกษาเยาวชนก็ยังออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงผมจึงขอความกรุณาทางรัฐบาลผ่านท่านประธานไปว่าหากรัฐบาลส่งสัญญาณไปยังคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตัวประธานเป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีให้มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการแก้ระบบการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่ของสว.ก็ผมมั่นใจว่าความเชื่อมั่นประเทศจะกลับขึ้นมานั่นในระดับชาติส่วนในระดับท้องถิ่นรัฐบาลได้แช่แข็งท้องถิ่นมาช้านานมีข้อน่าห่วงว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา252ที่บัญญัติว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามคำสั่งคสช.ที่1/2557ต่ออายุผู้บริหารจนเลยวาระการดำรงตำแหน่งถ้าอาจจะกล่าวเปรียบเลยก็อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่กันจนรากงอกซึ่งหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้อย่างน้อยผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากประชาชนจะได้เป็นตัวแทนประชาชนในการดูแลงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในชุมชนนั้นๆให้พ้นให้ทันสถานการณ์แต่หากปล่อยให้คงอยู่ในอำนาจต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็น่าเป็นห่วงเรื่องระบบธรรมาภิบาลซึ่งรัฐบาลอ้างนักอ้างหนาว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่กลับไม่ปฏิบัติเสียเองผมจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดและจะดูการตอบรับของรัฐบาลในข้อที่ท้วงติงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี64ต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับสมาชิกที่จะอภิปรายต่อไปนะครับท่านนาทีภูมิใจไทยท่านหมอเอกภพก้าวไก่และท่านพิสิทธิ์ลีอาธรรมประชาธิปัตย์นะครับเชิญท่านนาทีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันนางนาทีรัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะต้องขอบคุณพรรคภูมิ